ดกลับเข้าสู่คู่หูคู่ข่าวนะคะต้องให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบ,บชัดๆสักหน่อยนี่ค่ะประเทศไทยไม่ใช่ธุรกิจลั่นทั้งแผ่นดินได้ยินถึงแดนไกล <S <s> <S ใช่ไหม <S <s <uk _> ลุงตู่เนี่ยลั่นวาจาที่เดียวเนี่ยคนของฝั่งคุณเทนะ็กน่าจะสะเทือนมาถึงว่าฝั่งที่คุณเท็ก <s uk _> ยืน<อ>นะ <laughs> น่าเศร้าเลยนี่นาเศร้าเลยสะเทือนไปในถุงนู่นนะคะ <c oughs> คนที่อยู่แดนไกลนู่นนะคะอันนี้เป็นข่าวการเมืองขา่งขาวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ในในสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> คือคือคือ,คอเล่าย้อนนิดนึงนะ <c oughs> คือเอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะเ,เรียกว่าลุงตู่เนี่ยจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะไปให้ร้าย <c oughs> หรือจะไปว่าอะไรเขา <c oughs> <c oughs> ต้นเรื่องคือนักข่าวอ่ะพูดตามตรงคือถามเสี้ยมนะ ใช่ไหมใช่ไปเปิดคําถามใส่ลุงตู่ก่อนคือวันนั้นเขาทําบุญที่ที่ยรรมไห้สร้างชา่ิแล้วก็ประกอบกับเพื่อไทยเปิดตัวคุณเศรษฐาก็นักข่าวก็ไปใหญ่ๆถามางฝั่งโน้นเขาเปิดตัวเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยมีวัทะนี่ออกมาใช่คือสิ่งหนึ่งที่พอนักข่าวไปถามลุงตู่ก็ถามว่าแล้วเขาโดดเด่นเรื่องอะไรนักข่าวก็บอกว่าก็เขาเป็นนักธุรกิจไงเป็นเรื่องของอาสาหาริมทรับลุงตู่เขาก็เลยบอกว่านี่มันคือการบริหารประเทศ บริหารประเทศภาพรวมเนี่ยมันไม่เหมือนการบริหารธุรกิจนะมันสะท้อนให้ถึงเห็นคนเห็นเห็นถึงเขาเรียกว่าแนวคิดของคนตั้งคําถามนะมถ้าพอพอพอถามกลับไปแล้วนายกถามกลับมาว่าแล้วเขาโดดเด่นอะไระมีเขาเรียกว่ามีธุรกรอะไรแนละททำธุรกิจเป็นนักธุรกิจอสังหาเอานั่นหมายความว่าคนที่เป็นนักธุรกิจอสังหานี่มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าเป็นนายกได้ทุกคนเลยนะใช่ไหมถ้าถ้าคุณ หร,หรือมีสิทธิ์ที่จะมาบริหารเศรษฐกิจประเทศขอแค่คุณเป็นนักธุรกิจอสังหาแล้วคุณอาจจะมีบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แค่นี้คุณเก่งพอแล้วนะที่จะเป็นผู้บริหาร,ร,หารเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งต้องบอกว่าคาพูดที่คุณเถงพูดเนี่ยมีหลายคนในโลกโซเชียลเนี่ยพิมพ์แบบนี้เลยนะแล้วบางคนก็จะมีการยกย่าว,ว่าก็นี่ไงเขาคุมเศรษฐกิจเขาทาเศรษฐกิจเออเขาทาธุรกิจเขาดูแลเรื่องของอสังหามาเนี่ยมันเป็นการดึงคนเข้ามาลงทุนอ่ามันการเรื่องของการบริหารธุรกิจถ้าเกิดบริหารธุรกิจได้แล้วมันก็ต้องบริหารเรื่องของเศรษฐกิจประเทศได้แต่จริงๆแล้วนะคะต้องอธิบายกันให้กับคนเหล่านั้นเข้าใจว่าการบริหารประเทศคือการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของธุรกิจอย่างเดียวธุรกิจ เนี่ยมันหมายถึงประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมผลประโยชน์ส่วนตัวคุณเถกทำธุรกิจก็ต้องการเงินเข้ากระเ,เป๋าตัวเองเออ,เ,อ,อเข้าธุรกิจตัวเอง ก็ตอนนั้นที่เขาบริหารแล้วก็ที่ว่าดึงคนเข้ามาลงทุนนะเพื่อใครก็เพื่อตัวเขาเองใช่แต่ถ้าเกิดเป็นการบริหารประเทศเนี่ยมันมีหลายอย่างมันมีทั้งเศรษฐกิจแบบประชาชนมันมีเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งหปี8ปดปีที่ผ่านมาเนี่ยลุงตู่เขาบริหารเศรษฐกิจแล้วก็มีการพูดคุยกันหลายภาคส่วนนะคะม,มันก็เลยเป็นประโยคนี้เกิดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นอวาทะเป็นคําที่หลายคนเอามาคิดแล้วก็มาสะท้อนโดยเฉพาะ คนที่อยู่เคยอยู่ข้างตัวของกลุ่มของชินวัตรอย่างจาตุพรเองยังออกมาพูดเลยนะมไม่รู้ว่าจะออกมาเตือนหรือว่าจะออกมายุให้บอกว่าเอ๊ะจะอยู่ต่อหรือจะยังไงต่อสําหรับคุณเศรษฐานะคะอเอามาทางของลุงตู่ก่อนประโยคที่ลุงตู่ได้พูดและชิงไทยเอาไว้เนี่ยลุงตู่บอกว่าจําคําที่ผมพูดเอาไว้นะคําว่าเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครวัวใดครอบครัวหนึ่ง นะคะนี่คือเป็นประโยคที่หลายคนเนี่ยพยายามจะมาถอดว่าแล้วลุงตู่จะหมายถึงใครแต่ลุงตูเ่เขาพูดถึงภาพรวมแหละการเป็นนักธุรกิจมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของการบริหารประเทศนะคะแต่พอไปดูทางด้านของคุณเศรษฐ,ฐานเนี่ยเขาก็มีการตอบกันเพราะว่านักข่าวไปถามไงวันนั้นวันนั้นนะวันนั้นที่วันนั้นที่คุณเศรษฐ,ฐาตอบว่าคือในลักษณะว่าเหมือนน้อมรับท่านเป็นผู้ใหญ่มีวัยวุฒิมีคุณวรฒิอะไรก็แนละ้วแต่คือไม่ขอออกความเห็นไปมากกว่านี้ ณนะวันนั้นนะวันที่เกิดเรื่องนี้ก็คือ,อชาวันที่หนึ่งมีนาคม,มส่วนที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยย้อนกลับไปอีกปีหนึ่งก่อนหน้านี้คุณ,คณสฤจิกาหกห้าคุณเศษฐาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่า6-8ปีที่ผ่านมาผู้นําของเราไม่ได้นําประเทศไทยไปมีจุดยืนในเวทีโลกเลยผมได้มาทํางานกับพักการเมืองที่เราคิดว่านโยบายในอดีตและอนาคตเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง เอาประชาชนเป็นที่ตั้งนี่คือเป็นประโยคที่ก่อนนะคือแม้ว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่าโอกาสที่คุณเศรษฐาทวีสินในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะเป็นชื่อเคเดตนายกของพังนั้นของเพื่อไทยยังไม่ได้ก้าวมาเต็มตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็แน่นอนล่ะค่ะว่าก็อยู่ในเครือของชินวัตรนะคะจน วันที่ได้ก้าวเข้ามาเนี่ยคำพูดบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปนะก็คือจากที่เคยบอกโอ้ยลุงตู่ไอ้รัฐบาลเนี่ยแล้วแต่บางล,ลุงตู่เนี่ยไม่ทาอะไรให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเลยแต่พอวันที่มาเข้าเป็นครอบครัวของเพื่อไทยแบบร้อซแล้วเนี่ยนะคะก็มีการน้อมรับมีการอ่อนน้อมถ่อมตนแต,แต่ว่าเมื่อวันที่สองมีนาคมหลังจาก,กวันนั้นแค่แป๊บเดียวเนี่ยค,คำสัมภาษณ์บางอย่างมีบางอย่างเปลี่ยนไปให้คุณผู้ชมได้ดูด้านหลังนี้คือเขาไปสัมภาษณ์เนี่ยรายการหนึ่งนะคะแล้วก็พิธีกรในรายการเนี่ยก็ถามว่า ถ้าเกิดว่าไม่ถึงนายกหรือว่าเป็นรองนายกล่ะก็บอกว่าตำแหน่งอื่นน่ยผมไม่สนใจตำแหน่งที่ไม่สามารถมียมนาาตัดสินใจเต็มที่ตำแหน่งอื่นผมไม่สนใจตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถมียมนาาตัดสินใจเต็มที่ผมไม่สนใจพิธีกรก็เลยถามซ้ำไปอีกว่าตำแหน่งเดียวที่ต้องรับคือนายกอย่างอื่นไม่เอาเพราะตัดสินใจทำอะไรอย่างที่ต้องการไม่ได้ใช่หรือไม่ ก่อบก็คือว่าใช่ครับแม้ว่าก่อนหน้านี้คาสัมภาษณ์เนี่ยมีนักข่าวพยายามจะถามเรื่องของการเป็นแคนดิดเน้นายกว่าจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าโอ้ยผมยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นหรอกคือคือคือก่อนหน้านี้ตามข่าวเนี่ยใช่ไหมคือเราได้ยินมาเสมอว่าคุณเสถาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะเป็นแคนดิดเนตนายกของเพื่อไทยแต่วันที่เขาเปิดตัวเนี่ยนะครับก็คนถามทีคุณเสรษยถามทั้งคุณอุ้งอิงด้วยใช่ไหมฮะ ก็ก่อนหน้านี้ก็มีการถาม,มคุณอุ้งอิงเหมือนกันแล้วก็พักหลังคือการให้สัมภาษณ์มันออกมาในลักษณะที่ว่าเหมือนยังไม่แน่ใจกันนะเขาเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้ก็ทำไมละ่ะอันนี้อย่างเอาพูด,ดง่ายๆอย่างณวันวันงานนั่นเองที่เปิดตัวคุณเสียฐาแล้วนักข่าวถามว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกอของเพื่อไทยด้วยใช่ไหมผมยังไม่ถึงจุดนั้นหรอกครับเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักอะไรนั่นนี่มันมีความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างฮะ แล้วความไม่แน่ใจที่ว่าเอ๊ะมันเกิดจากใครอ่ะอืมมันเกิดจากใครที่ส่งสัญญาณอะไรมาหรือเปล่าว่าเฮ้ยเบรกไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนเตะท้ามาช่วยงานได้แต่แต่อย่าเพิ่งอ่านั้นอย่าพ่งประมาณตรงนั้นอ่าหรือยังไง ค่ะเหมือนกับตอนที่ไปที่เยาวราชกับคุณลุงอ,อิงก็นะักข่าวก็ไม่ยอม,มจะถามตรงนี้ตลอดเวลาเหมือนกันซึ่งตอนนั้นคุณลงอิงก็ไม่ได้ให้พูดอะไรนะคะจนมันกลายเป็นว่าพอมาเปิดตัวว่าเป็นประธานอ่ะเป็นที่ปรึกษานะคะของหัวหน้าครอบครัวเพือไทยก็คือที่ปรึกษาคุณลุงอิงอ่ะใช่แต,แต่ว่าทุกอย่างก็พอให้สัมภาษณ์นะเขาก็บอกว่าเออเป็นที่ปรึกษาคุณลุงอิงแหละคอยมาดูเรื่องของนโยบายเรื่องของอะไรต่างๆภายในพักแต่อำนาจในการกระทําตัดสินใจเดี๋ยวคงต้องรอคํา คำแนะนำำําคาคาสั่งนะของคุณอุ้งอิงทีนึงเขาก็ว่าแบบนั้นนะคะในในในนิดนึงนะ,ะ,ะในประโยคที่เขาพูดถึงเนี่ยน่าคิดนิดนึงตาแหน่งอื่นผมไม่สนใจตําแหน่งที่ไม่สามารถมีอํานาจตัดสินใจได้เต็มที่มันชวนให้คิดว่าต้องการอํานาจอืต้องการอํานาจอ,อ,อย่างเต็มที่เต็มที่โอ้แล้วพอเนี่ยพอพิธีกรถามซ้ำว่าถ้าเกิดตำแหน่งอื่นที่ตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่เอาเหรอ <Ừ. S 2> มันก็จะมีบางอย่างที่ทําให้เราได้ได้ไปสะท้อนในมุมมองของคุณเศรษฐานะคะว่าท้ายที่สุดแล้ว,ล,วลึกๆเนี่ยการที่เข้ามาอยู่ในทีมของเพื่อไทยจริงๆแล้วน่ะก็อาจจะคิดว่าตัวเองอาจจะได้เป็นแครดิดตนายกของเพื่อไทยหรือไม่อแล้วถ้าเห็นไหมวันนี้เอาพูดง,ง่ายๆตอนนี้เจตจำนงนะคุณเศรษฐาคือต้องการลงมาชิงเป็นแคนดิดตนายกเพื่อไทยค่ะแล้วถ้าสมมติ เพื่อไทยหักหลังล่ะซึ่งก็เคยเกิดขึ้นกับหลายคนมาแล้วใช่ไหมฮะไม่ว่าจะระดับล่างหรือระดับบนระดับกลางอะไรก็ลแล้วแต่มันมีการหักหลังเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเดือนหน้าหรือใกล้กับเลือกตั้งจรงิง<ต>ๆมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะออคุณเศรษฐากลับกลายเป็นว่าเพื่อไทยไม่ประกาศว่าคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกค่ะ ไม่อยู่แล้วไหมหรือต้องอยู่ต่อณ <c oughs> วันนี้เออญนะวันนี้ก็ไม่แน่นะออก็อาจจะต้องเขาอาจจะช่างใจหรือเปล่าเนี่ยเราก็รเราก็ต้องรอให้ว่าเขาจะชัดเจนแค่ไหนอย,อย่างไรนะคะแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งชัดเจนมากพอคุณเสรษฐาเปิดตัวปุ๊บเนี่ย คุณจตุพรเนี่ยนะก็จัดรายการสไตล์ของเขานะคะแล้วก็มีข้อความหนึ่งที่ทําให้เราสนใจอยู่พอสมควรเลยคือเขาบอกแบบนี้บางคน,นอาจจะมองว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนใหม่ในวัดวงการเมืองอาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาในในทางของการเมืองมากนะักเพราะว่าไปนในเชิงของอสังหาไปนในเชิงของธุรกิจแต่ว่าในฉากหลังอีกฉากหนึ่งหรือว่า อีกด้านหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นคุณจตุพรบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเศรษฐานเนี่ยไม่ใช่คนใหม่อะไรเลยในสมร,รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่เขาเป็นที่ปรึกษาที่ไม่เป็นทางการทั้งตําแหน่งเลขานายกก็เป็นคนของคุณเศรษฐารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในยุคข,ของคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นคนของคุณเศรษฐา สองจุดของคุณเศรษฐานั้นเป็นจุดสำคัญของการที่ล่มสลายของรัฐบาลยิ่งหลักชินวัตรนี่คือคีย์เวิร์ดแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยรู้ว่าคุณเศรฐ,ฐาเนี่ยเคยอยู่ในเรื่องของการเมืองอหรือว่าอยู่ในนามของไทยรักไทยหรือเพื่อไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนพูดง่ายๆคือเคยส่งลูกๆอ่าลูกๆใช่มาฝังเอาไวา้ตั้งแต่รัฐบาล ตอนที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลในยุคก่อนๆอยู่แล้ว่ก็ทําให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วก็อยู่เป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการมาตลอดแต่จะว่าไปแล้วคุณจตุพรนี่แกไม่หยุดเลยนะเนี่ยในการที่จะถลกหนังเพื่อไทยทั้งๆที่เขาก็อุตส่าห์ไม่โต้ตอบแล้วนะเขาอุตส่าห์พยายามเงียบกริบกันแล้วใช่ไหมใช่ทักษิณเองก็พยายามแบบอืมกูไม่สู้ก็ได้เออแล้วเนี่ยเขาแต่แกไม่หยุดนะพอยโยนประโยคนี้ไปอ่ะในรายการนะเขาก็ยังทิ้งทายไว้ว่าถ้าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะคุณเศรษฐาคุณโต้ได้วันนี้เรายังไม่ได้เห็นการตอบโต้ยังไม่ได้ดูหรือเปล่าเราก็พยายามจะส่องอยู่<ะ>พยายามะส่งอยู่แล้วพอเรามาลองถอดคําพูด<ะ>ของคุณจตุพรเน,นี่ยนะคะมันมีอยู่ายสามนัยสําคัญที่น่าสนใจแน่นอนว่า ณวันนี้คุณจตุพรพูดว่าคุณเศรษฐาคุณจะยอมรับไหมละ่ะถ้าเกิดก้าวเข้ามาในแวดวงการเมืองหรือว่าเป็นคนสาธารณะชัดเจนจะต้องยอมรับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่พร้อมที่จะถูกเปิดเผยออกมามโดยที่คุณก็จะต้องรับให้ได้คำถามก็คือจากคุณจตุพรว่าเรารับได้มากน้อยแค่ไหนข้อที่สองการยอมรับจากคนในพักเพื่อไทยแน่นอนนะคะว่า พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็จะมีก๊กมีเหล่ามีกลุ่มของเขาการที่อยู่ในพักมาและเป็นสมาชิกในพักการคาดหวังตําแหน่งสําคัญคือรัฐมนตร<ะ>ีแน่นอนว่าหลายคนก็ต้องมองว่าฉันอยู่เป็นสมาชิกในพักฉันต้องเป็นรัฐมนตรีปาร์ตี้ลิสที่อยู่ในพักมันก็เคยเป็นของฉันถ้าวันนี้มีใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ไม่เคยได้มาคุกคลีในเรื่องของสมาชิกในพักในการเมืองเลยใจรับการยอมรับมากน้อยแค่ไหน ออหรือ,อเข้ามาในนามของคนสนิททิดเชื้อจากฝั่งตระกูลชินวัตรแล้วถามว่าคนที่เขาอยู่ในพักเขาจะยอมรับไหมหรือ,อจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วสมาชิกในพักไม่ได้ว่าอะไรเพราะมาจากชินวัตรอ,อันนี้ก็สามารถตั้งเป็นคำถามแล้วก็เป็นข้อสังเกตได้จากคำพูดของคุณจตุพอรอ,อีกประโยคนึงที่น่าสนใจก็คือว่าคุณเศรฐาเนี่ยเป็นนักธุรกิจใช่ไหมอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เป็นหัวหน้าคนเป็นานายคน เคยสั่งลูกน้องทำนั่นทำนู่นทำนี่ทำนั่น,น,น,นแต่ตัวเองเนี่ยก้าวเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองอย่างเต็มตัวแล้วถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความสามารถในทางการเมืองท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดต้องไปรับคําสั่งจากใครจะทําได้ไหม mm hmm. คุณเคยเห็นภาพคุณหมอชานน่านไหม mm hmm. ที่เป็นหัวหน้าพักขึ้นเวทียังต้องโค้งคุณอุ้งอิงเลย ให้ความให้ความเคารพใช่ให้ความเคารพให้ความเคารพคุณอุ้งอิงอย่างสูงสุดทั้งทั้งที่ตัวเองนี่เอนทรานได้แพทย์นะ ใช่ถูกต้องค่ะใช่ไหมเออหลายคนก็มาพูดประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องความสามารถของเขาเองใช่แล้วก็เรื่องของการทํางานว่างการเมืองนะคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะรับคําสั่งได้หรือไม่อย่างไรนะคะนี่คือ3ามนัยยะที่เราลองถอดออกมาดูว่าเป็นการตัดสินใจของคุณเศรษฐาที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเดินไปแบบเต็มตัวหรือว่าไม่เต็มตัวแล้วนี่ทาไมเราแฝงอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณยิ่งรักกับคุณเศรษฐานี่อยู่ด้วยกันตลอดเลยฮะเพราะนี่ไงคะจากคาพูดของคุณจตุพร นี่คือบอกว่าเขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาใช่ไหม,อ,มอย่างไม่เป็นทางการรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ส่งคนสนิทสองคนเข้าไปอยู่ในตําแหน่งในสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แสดงว่าสนิทกันมากก็ถ้าเกิดว่ามองในมุมนี้เนี่ยก็อาจจะสนิทกันเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันถ้ามองในมุมของการเป็นนักธุรกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยมันก็เคยมีกระแสะข่าวรนะเรื่องของการปรับ าราคาที่ดินเรื่องของกรมที่ดินต่างๆเนี่ยนะคะมันก็มีการพูดคุยกันแบบนี้อยู่นะคะไปดูหน้าถัดไปอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของคนที่เคยเข้าไปอยู่ในตําแหน่งคนใกล้ชิดรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะให้ดูตรงนี้เลยนี่คือตัวละครที่คุณจตุพรเนี่ยได้พูดออกมาก็คือตําแหน่งของเลข,ขานายกและตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางด้านของเลข,ขานายกตอนนั้นเองเนี่ย มีอยู่สองคนด้วยกันก็คือคุณบรรทูลสุพักสุพักขวนิทกับคุณสุรนันเวชชาชีวะตรงนี้นะให้กองจากข้างล่างกองจากข้างล่างก่อนคือสองคนนี้ที่ฝากฝังมานี่คือเลขานายกหรือว่านายกน้อยที่เขาว่ากันเนี่ยนะคะซึ่งกระแสข่าวแล้วก็การตีตัวละครต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นทั้งสองท่านนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงของ ปีพศเนี่ยรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอ,อีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้กล้องจับไปทางด้านของคุณเทคนะนนายแพทย์ประดิษฐ์สินทะสินทะวันรงค์ค่ะคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่นายแพทย์หรือว่าคุณหมออย่างเดียวแต่ว่าเป็นนักธุร,รกิจนะคะแล้วก็มีเรื่องของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสาัาหาริมทรัพย์ด้วย ต้องบอกว่าเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่านะคะทั้งทั้งสองสายนี้เนี่ยคือคนที่มาทางคุณเศรษฐาทวีสินนะเราก็อาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วก็มาอยู่ในรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรก็อันนี้ชุดข้อมูลนี้ก็จะค่อนข้างตรงกับที่คุณจตุพรบอกใช่คะ่ะก็คือตอวัวละครนี้คือคุณเศรษฐาเนี่ยจริงๆก็คืออยู่เบื้องหลังเป็นเงาเงาอยู่แล้วที่เขาเรียกว่าให้ความสนับสนุน ทางด้านการเมืองของเพื่อ,อไทย,ไทยในยุคกานซึ่งพอเราไปค้นนั้นเราไม่เห็นนะ,ะว่ามันจะมีเรื่องของเชื่อสมาธิของคุณเศรษฐามันไม่มีไงจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยนะคะพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกแถลงการอย่างชัดเจนว่ามีการตั้งคณะทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยรายชื่อเนี่ยมีทั้งหมดอยู่14ท่านด้วยกันนะะถ้าคุณผู้ชมได้ไปไปเห็นเนี่ยจะเห็นว่ารายชื่อเกือบจะทั้งหมดเนี่ยคุนหน้าคุนตาตั้งแต่ยุคของ ทักษิณชินวัตรย,ยิ่งลักชินวัตรนะคะซึ่งเราก็ขออนากขอดมา3ตัวละครหลักๆที่น่าสนใจที่บอกว่านี่คือทีมกุลซือเศรษฐกิจเพื่อไทยไม่ใช่คนอื่นไกลแล้วทีมกุลซือนี้หรือเปล่าที่จะมาทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยพลิกฟื้นคืนอย่างที่เขาว่ากันคนแรกคนนี้คือคุณพันศักดิ์วินยรัตน์นะคะ,ค,ะคนนี้เนี่ยถือว่าเขาว่ากันนะว่าเป็น คล้ายๆเหมัอนเป็นจอมยุทธหมูกระต่ายคือเป็นกุลซื่อคนที่คอยอยู่คู่กันกับตระกูลเชียวัดมาตลอดอนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสําคัญที่เป็นพยานของฝั่งจําเลยตอนนั้นเนี่ยมีการเรียกสืบพยานกันเขาคนนี้เนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าโครงการจํานําข้าว G2G เนี่ยมันมีได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีความเสียหายกระทบอย่างไงบ้างอ้าว ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาคนนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการเศรษฐกิจนยโยบายเศรษฐกิจแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าการที่มีโครงการจํานําข้าว G2G เนี่ยเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นเขาบอกไม่รู้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องของโครงการนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรยังไงขึ้นอีกหนึ่งคนนะคะคนนี้ก็จะคุณน้่คุณตาในแพทย์พรหม,มิน คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสําคัญเหมือนกันเป็นคนที่ผลักดันเรื่องของนโยบายทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองการเงินให้กับเพื่อไทยในยุคนั้นแล้วก็เป็นคนที่กําหนดนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทในยุคข,ของรัฐบาลยิ่งรลักษ์ชินวัตรแล้วเกิดอะไรขึ้นทําให้ หลายคนอาจจะรู้สึกแบบตื่นเต้นในช่วงนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปไม่รอดมันทําให้คนที่ทํางานในโรงงานหรือว่าเรื่องของการใช้แรงงานเองก็ตามเนี่ยสุดท้ายก็ถูกเลิกจ้างไปผู้ประกอบการก็ไม่ไหวไงอีกคนหนึ่งคนนี้คุณกิติรัตน์นรนนองนะคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนสําคัญและเป็นคนที่หลายคนมักจะพูดถึงตลอดเวลานะคะเพราะว่ามีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะหลายยุคหรือเกินตั้งแต่ปี54ปี55ปี 5, 5้า7 ในช่วงแรกเลยเนี่ยนะคะ,ะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีช่วงปี54ที่น้าท่วมเขาคนนี้คือคนที่ทุกคนจะจดจำว่าเอามือปิดหน้าแล้วร้องไห้แล้ววิ่งหนีแล้วก็วิ่งไปป่อบประโลมนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมทำอะไรไม่ได้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดพังทลายหมดในยุคข,ของยิ่งหลักชินวัตร แล้วคาคนนี้ก็คือคนที่นั่งอยู่ในตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ว่ามีการถแถลงข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ไม่ตรงนะคือทําให้นักธุรกิจหลายคนในยุคนั้นเนี่ยเกิดความไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจในประเทศไทยอถอนทุนถอนหุ้นออกจากประเทศไทยเสียหาย ค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็กรณีเรื่องของม็อบเกษตรชาวนาเรื่องของโครงการที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยเขาต้องวิ่งหนีทั้งพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถตอบคําถามอะไรได้และก็เป็นอีกหนึ่งคนสําคัญนะคะที่เข้าไปสู่กระบวนการเรื่องของการยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีนี่เป็นเพียงแค่3คนที่เราดึงมาจาก14คนที่เขาบอกว่าเข้าหมายบ้านป้นมือว่านี่คือทีมเศรษฐกิจ ที่จะเอามาฟื้นประเทศไทยแต่ถ้าเกิดไปดูสิ่งที่เคยเกิดขึ้นน่าจะตอบคําถามได้เป็นอย่างดีว่าเศรษฐกิจนั้นจะเพื่อประเทศหรือว่าเพื่อคนของเขากันแน่แต่ถ้าเราดูแค่3คนนี้ก็คือคนสคนที่เคยทําให้เศรษฐกิจพังมาแล้วนะใช่ไหมฮะในความหมายเออแต่ว่าเพื่อไทยเขาบอกว่านี่คือ คุณซือ,อเป็นคุณซือสําคัญ14คนที่จะมานั่งแล้วก็ทําให้ทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยเนี่ยไปต่อได้ในไหนก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูวันนิ้สุดท้ายนิดหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้ตัวเลขที่หลายคนพยายามที่จะไปด้อยค่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปยกยอบอกว่าเนี่ยรัฐบาลสมัยทักษิณยิ่งรักษเนี่ย GDP ของประเทศเศรษฐกิจดีเหลือเกินฟื้นดีมากแน่นอนว่ามีคนเนี่ยไปหยิบยกตอนปี5ขึ้นมาเพราะว่า GDP เราโดดไปถึงนู่นเลยค่ะ7.2%เป็นแต่มันเปน ก้าวกระโดดที่น่าตกใจแล้วมันทําให้เศรษฐกิจพังเพราะว่าหลังจากนั้นมาเห็นตัวเลขไหมคะว่าปี56เนี่ยมันดิ่งลงไปเรื่อยๆเพราะนโยบายที่สร้างขึ้นมาในฐานเศรษฐกิจแล้วมันไม่สามารถผลักดนันแล้วทําให้มันประสบความสำเร็จเป็นไปต่อได้ไม่ใช่โมเดลที่มันสามารถทําได้จริงแล้วก็ไม่ได้ดูเรื่องของพื้นที่ต่างๆด้วยทําให้มีหนี้ครัวเรือนหรือว่าหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้น1ล้านล้านบาทต่อปีในช่วงปี54ถึงปี56 พอไปดูฝั่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปดูฝั่งคนที่คุณเท็ดูยืนตรงนี้จะเห็นชัดว่าค่อยๆก้าว<ช>ขึ้นมานี่คือตัวเลข<พ>ที่น่าสนใจมากอะเพราะว่าปีห้าเจที่เป็นช่วงรอยต่อก็ยังดิ่งอยู่นะฮะก็ยังดิ่งอยู่หลังจากนั้นามาพล,ลเอกประยุทธ์พอเริ่มบริหารประเทศปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นค่ะนยฮะตัวเลขเปอร์เซ็นต์ก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับจนมาถึง ไตรมาสแรกของปี66ะนะครับก็ประมาณคาดการณ์ก็คืออยู่ที่3.6ใช่อันนี้คือเราเอามาให้ดูเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ GDP ที่ณวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะลืมไปว่าวันนี้เศรษฐกิจมันดีขึ้นใน6ปี8ปีแม้ว่าฝั่งเพื่อไทยเขาจะมองไม่เห็นก็ตามแต่มันเป็นภาพสะท้อนชัดเจนว่าการบริหารประเทศต้องดูเศรษฐกิจโดยรวมไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครหนึ่งแล้วเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันค่ะ ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะดูเรื่องของํำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญจากกรณีที่กะกะตเนี่ยไปยื่นให้ไต่สวนตามมาตรา,าแ6ดสิบเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ